คือมีการโฆษณานะครับในโบรชัวร์ต่างๆนะครับเพราะว่าจะมีการทำโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับผู้เสียหายเหล่านี้ก็หลงเชื่อนะครับก็รายเป็นประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านกว่าบาทขึ้นไปนะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถประกอบการได้แต่ต่อมาก็ไม่ดำเนินการตามโฆษณาไว้ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อติดตามทวงถามก็เรื่องก็เงียบไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางพบปรากฏว่าทางผู้เสียหายแจ้งว่ามีญาติของผู้บริหารเป็นดูแลกำกับในเรื่องนี้อยู่นะครับผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับจะมาร้องขอความช่วยพี่ๆน้องๆเหล่านี้ให้รับความเป็นธรรม